ที่มวลซืนอุบลนะครับกำลังสีเดินทางไปเที่ยวเขาใหญ่นะครับโดยน้ำทิมเลยนี่แหละประท่านประท่านป้าสมยงนะครับอันนี้ถือไม้น้ำเนียนเนี่ยเอาพาสิชิไปใช้ไหนก่อนครับไปหลายหม่องหลายบอลหลายหม่องหลายบอลมือแรกนอนใช่ครับมือแรกนอนในเมืองโคราชโอ้ไปแก้หัวกระสุนอยู่ที่มีนอนไปทดไปตรวจสอบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพิสูจน์หลักฐานนะครับไปให้กำลังใจพ่อค้าแม่ขายโอ้ครับมีกำลังใจสูงครับโควิดเริ่มปลดปล่อยเฮาก็สิเริ่มไปได้ที่นี่แม่นครับนะครับคือมีแต่รถข้างในโรงงานครับสีเดียวกันเบิดเลยเขาเอิ้นทีม GLC เห็นบ่แก๊ง GLC แก๊ง GLC นะครับ GLC โอ้ไปทั้งเบิ่งทั้งหน้ามึงดูไหนมีรถภายในสิมาแนะนำตัวได้นั่นเราออกใหม่มานะครับเนี่ยทีมงานเรานะครับทีม GLC อุบลราชธานีนะครับมีป้ายแดงนะครับทั้ง1 2 34 5นะครับ5คันนะครับ5เต็นท์ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้จะไปออกทริปเพื่อจะเดินทางนะครับไปเที่ยวที่เขาใหญ่กันไปเที่ยวที่เขาใหญ่ครับเป้าหมายหลักที่เขาใหญ่นะครับแต่เราก็จะไปโคราชก่อนครับนะครับไปเที่ยวโคราชก่อนครับนอนโคราช1คืนครับเห็นว่ายอดขายเดือนนี้ได้ร้อยกว่าแล้วล่ะครับก็เลยสบายใจเลยถ้ารู้เป้าแล้วถ้ารวมเดือนที่แล้วด้วยครับแต่ถ้าเดือนนี้ยังต้องพยายามอยู่ครับต้องพยายามต้องให้ประธานนายแนะนำนะถึงจะมีโอกาสได้ร้อยนะก็มาช่วยการแชร์การพัฒนานะครับคันแรกนี่รถใครครับคันนี้นี่อันนี้รถผมครับผมรถอ๋อพี่แหลมเพิ่งซื้อเมื่อวานเองใช่ครับอ๋อครับไปขับเองขับเองขาไปนั่งเครื่องบินครับขากลับนั่งขับรถไปเองเติมน้ำมันหมดกี่บาทถึงอุบลก็ประมาณไม่ถึง800ครับ800บาทไม่ถึงครับแปดละบาทเองไอ้นี่เป็นเขาเรียกอะไรนะ GLC 220D เครื่องยนต์ 2,200cc 2,000 2,000cc โอ้ 2,000 อ๋อรุ่นใหม่เป็น 2,000 รุ่นเก่าเป็น 2,200 ไอ้นี่190กว่าแรงม้าใช่194แรงครับวิ่งมาเท่าไหร่เมื่อวานวิ่งมา660กิโลมันมา800บาทประหยัดมากกิโลละบาทกว่าต้องบอกว่ารถเบนซ์ทุกวันนี้ประหยัดกว่าวีโก้อีกนะใช่ครับประหยัดกว่ากระบะวีโก้ประหยัดเรียนเร็วไปไหนครับเมื่อวานเรียน110เฉลี่ย110ผมมาไปสั่งสิมาทางทางตามมาได้ไปที่พวกเขาให้เก่า10เท่านั้นได้เปลี่ยนใหม่เลยเป็นร้อยเป็นร้อยเศร้าแล้วอ้าวบ่งพิสูจน์ไปสร้างเอาแต่ผมเป็นยังครับเพราะมีป้ายแดงคันต่อมาในรถใครคันนี้นี่ของป๋าของป๋าโอ้รถป๋าอ๋อไอ้นี่เป็นรุ่น GLC 250 D อ๋อเป็นดีเซลอ๋อที่เป็นโฟมเมติกเป็นตัวนำเข้าครับอ๋อตัวนำเข้ารถใหม่เท่าไหร่ครับนี่นำเข้าตัวสุดท้าย3แสนไอ้3ล้าน4ล้านกว่า4ล้าน3ไม่ๆๆ3 3 7 9 3ล้าน 790,000 ราคาเต็มเป็น4ล้าน3แล้วก็มาลดข้างป๋าซื้อใช่ครับ3 7 9ใช่ครับ3ล้าน8ตรงนี้คือกันด้วยครับของผมต่อไปเนี่ยตัวนี้เป็น 4wheel ด้วยใช่ครับเป็น 4wheel ครับที่ไปลุยทรายก็คันนี้แหละใช่ครับที่ติดอยู่ในทรายนี่แหละครับติดอยู่ในทรายที่ไปซุกกันใช่มั้ยนะครับไปมาแล้วหาดทรายสูงที่เราได้ซุกกันมาแล้วนะต้องว่าต่อไปนี่เราจะมีรถ GLC สีขาว5คันนะฮะนี่เสื้อก็สีขาวรถก็สีขาวนะครับเอาคันต่อมารถใครคันนี้นี่โอ้คันนี้รถผมเองนะรถท่านประธานครับเออคันนี้รถผมเองซื้อใหม่ๆเมื่อวานเองนี่ถึงถอยเหมือนกันซื้อบอกว่าถึงถอยเหมือนกันเพื่อให้ได้เข้าแก๊งเพื่อให้ได้เข้าแก๊งครับเพื่อให้ได้เข้าแก๊งเดี๋ยวเขาคัดออกเดี๋ยวเขาไม่เข้ากลุ่มด้วยก็เลยต้องซื้อมาด้วยในฐานะประธานนะครับถ้าจะเข้าแก๊งต้องลงทุนซื้อรถใหม่ครับถึงจะให้เข้าแก๊งทริปหน้านะพี่แหลมนี่เราจะไปกาญจนบุรีสังขบุรีผมไปตรวจสอบพื้นที่มาแล้วทีนี้ต้องไปซื้อ VX 80นะคนละคันนะตอนนี้พี่ตายพี่แจ้พี่จุ้ยนะมีแล้วนะเหลืออีก4คันต้องจะเช่ารถประธานดีกว่าหลังจากประธานเสียสละซื้อ GLC มาเพื่อเข้าแก๊งก็ต้องไปซื้อ VX ด้วยที่เหลือลูกทีมต้องไปซื้อ VX 80มาเพื่อเข้าแก๊งซื้อ BX แทนมั้ยพี่ป้าทำก่อนมาขึ้นราคาไปเนาะต้องซื้อ VX 80นะคันนี้ของพี่สมยงนี่เป็นรุ่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเนาะเขาเรียกโฟร์เมติกเนาะครับรถใหม่ราคาเต็ม4ล้าน2รถมันเหลือ3ล้าน8ใช่ครับอ๋อขับดีนะผมลองทดสอบสอบเมื่อวานเครื่องยนต์ดีเซลครับนะครับระบบเขาดีระบบเขาดีเลยแหละครับที่ใส่น้ำหอมอยู่ตรงไหนนะเขาบอกมีที่ใส่น้ำหอมด้วยแมนเดียวบอกหรือว่ามีผมคือกันครับผมเหม็นน้ำหอมผมวิ่งอุปกรณ์ในรถนั่นประมาณ 100% ผมใส่ได้อยู่ประมาณ 20% ทำไมพ่นนี่แล้วเนาะแมนที่เหลือบ่จักเลยจักขี่อย่างเดียวคือกันมันยังไปกาลุยทรายของเขาอยู่เนาะเอาคันต่อไปคันต่อไปนี่คันนี้คันนี้รถใครนี่ต้องเจริญไม่เสียต้องวันนี้คันนี้นี่รุ่นเดียวกับพี่แหลมโอ้ยเพิ่งไปซื้อพร้อมกันนี่
โอ้เนี่ยไปซื้อมานะต้องบอกว่าเนี่ยธนบุรีเนาะใช่ครับเบนธนบุรีอ๋อซื้อมาเท่าไหร่นะสิต้องคันนี้ซื้อมารถใหม่39ครับโอ้ถูกกับรุ่นเก่าอีกเพราะมันรุ่นใหม่มาราคามันปรับลงอีกใช่ไหมอันนี้ประกอบในประเทศอุ้ยแดดฮ้อน 3,690,000 รุ่นใหม่นี่ท่านเปลี่ยนอย่างแรกคือกระจังหน้าเนาะใช่ครับตาไฟนะตาไฟใช่ไหมเปลี่ยนครับอ๋อตาไฟไม่เหมือนกันเออตัวนี้มันจะให้ห้อยลงตัวนี้มันจะไม่ห้อยตัวไหนกันชนหน้านะครับที่มันเป็นครีบเนาะกันชนหน้าเป็นครีบแล้วก็ไอ้สเกิร์ตที่เป็นสแตนเลสก็ไม่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนจากขับ2จากขับ4มาเป็นขับ2ตัวนี้เป็นขับ2ไม่มีขับ4รุ่นนี้ไม่มีขับ4เลยหลังคาด้วยนะครับหลังคาพาโนรามิกใช่ไหมน่ะตัวนั้นไม่มีใช่ครับรุ่นเก่าจะไม่มีไอ้ติดอย่างติดรอบขั้นเลยเหรอแรงม้าล่ะแรงม้าเหลืออยู่ที่194แล้ว194ถ้ารุ่นกับว่าเป็นยังจะเป็น204แรงม้า204อ๋อไปน้อยลง10แรงม้าแต่เทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นนะครับนี่คือ TLC รุ่นใหม่นี่รุ่นก่อนใหม่ล่าสุดอันนั้นปี17ไอ้นี่ปี20อ๋อ20อยู่32เชนขึ้นมากระจังหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับของพี่เจียก็ถือว่าจะเป็นรุ่นไม่ใช่อ๋อรุ่นของพี่สมยงกับเสียนายรุ่นใหม่2คันไอ้นี่โฟมิติกเหมือนกันโฟมิติกเอาเหรอเอาทำไมล้อแม็กคนละลายกันน่ะตัวนี้มันเป็นโฟมิติกตัวใหม่ก็จะเปลี่ยนชนหน้ากระจังแสดงว่า TLC มีทั้งหมดต้อง3อันเลยสิทั้งนั้นนี่3 generation ครับมี3เจนด้วยใช่ครับ3เจนแล้วมันต่างกันยังไงกับระหว่างตัวนั้นกับตัวเนี้ยตัวนี้ต่างกันยังไงตัวใหม่เครื่อง220อ๋อที่อยู่ใน E220ใช่ครับเป็นเครื่อง2002ตัวนี้เป็นเครื่องจะเดียวกันเครื่อง2000เหมือนกันแต่เป็นตัวนี้เป็นขับ4อ๋อนี่เป็นขับ2คือตอนนี้คือทำขับ4มารุ่นหลังมาล่าสุดไม่ทำขับ4แล้วพี่เจียเท่าไหร่ตัวนี้2.6 หึเขาลดราคาได้ตอนนี้2.6ถือว่าเขาเป็นล้านคนน่ะเป็นขึ้นเป็นแนวน่ะเขาลดราคาตอนนั้นโอ้ก็โชคดีแล้วเตี้ยสันมัน3.2 ทำไมมันถูกกว่าตัวนี้อ่ะก็มันจะเปลี่ยนโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนตัวนี้ไงเขาจะไมเนอร์เชนเขาก็เลยลดดั้มราคาลงมาพี่เจียก็เลยซื้อได้3ล้าน2ล้าน6 2ล้าน6โอ้ถูกมันขอได้เลยประมูลยังผมเห็นยัง2ล้านอยู่นะใช่มั้ยประมูลยัง2ล้านอยู่นะรถมือ2นะประมูลในวันนี้ซื้ออยู่2ล้านนะครับนี่คือนะครับทีมงาน GLC อุบลราชธานีนะครับรวมแก๊งกันนะครับรวมกลุ่มเดี๋ยวรวมแก่งมันคือสีเด็กแว่นพวดนะรวมกลุ่มรวมกลุ่มรวมอุบลมวลซืนกับสีไปเที่ยวนะครับเมียนครับทิปใกล้ๆที่จะไปเมียนครับว่าพี่แหลมมาข่าวกล้องนี่รอๆนี่นะครับปกตินี่พี่แหลมจะร้องเพลงเพราะมากนะครับวงเทอร์โบเจ้าของวงดนตรีแล้วก็นักร้องนำนักร้องนำนักร้องตามด้วยนะครับเจ้าของแหลมรีสอร์ทนะครับประเด็นเองพวกเราใช้บริการตลอดช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับต้องขอบคุณพี่แหลมอาทิตย์นึงไป5วัน6วันไม่เยอะไปแหลมรีสอร์ทมันเป็นเฮือดของไปนอนกันเลยดิบ่ต้องเสียค่าเช่ามันเป็นเฮือดของคือกันครับยูหันนะครับวันอาทิตย์ไปแต่เที่ยงตัวง่ายว่าเวิร์ดแอร์ทานแล้วบ้านพี่แหลมบรรยากาศดีมากนะครับทําเหมือนรีสอร์ทเลยมีสระตรงกลางนะครับเพื่อนๆที่กรุงเทพนะครับเนี่ยโตหรือใครก็แล้วแต่นะนายกหมูนะเชิญครับผมยินดีครับยินดีแล้วคิดถึงอยากจะเจอนะครับพี่โยด้วยนะพี่โยนายกสมาคมเรานะครับครับด้วยครับพี่เจียเป็นไงบ้างวันนี้เป็นหัวหน้าแก๊งบ่ครับนี่ออกก้อนมัวมาถึงก็เป็นหัวหน้าแก๊งโอ้ครับให้พี่โยงพานำคือจังพึ่งไปเขาใหญ่มากผมเห็นหมู่บ้านหมู่ตอนนี่บ่แม่นบ่ไปอีกแล้วไปกับแก๊งอีกแล้วตื่นกับมาเนี่ยท้ายเราที่รถมาถึงตอนนี้ลุงท้องคายท่านรู้เป้าเลยเลยไปเลยเออเนี่ยเมื่อวานธนาชาติพึ่งมาหานะเนี่ยนะครับขายดีมากขายดีมากขายดีมากเลยนะครับก็จะไปกันนะครับไปเที่ยวกันนะครับพอเดินทางกันหรือยังคะพอได้แล้วที่นี่นะครับเวลาแล้วติดโบเรียบร้อยอยากจะซื้อรถใหม่นะคนมาเขาจะตกใจนะหู้อยู่นี่ขายรถเบนซ์โมนอเขาถือว่าได้นี่นะครับติดโบเป็นรถใหม่นะนี่พี่ดีบอกว่าเขาแบบเขาเห็นเอ้ยทำไมมีแต่รถป้ายแดงหมดเลยไปซื้อรถใหม่ขายรถเบนซ์หรือเปล่าเนี่ยเอาพูดเบนซ์หรือเปล่าพี่เซนเบนซ์ชิลิเลยคนนี้นี่พูดภาษาอีสานได้พูดภาษาใต้ได้ด้วยแม่นี่บอกได้เปรียบได้เปรียบเสื้ออยู่โดนละค่ะอยู่จนโดนละค่ะมาวันนี้มาก็โดนจนได้ลูกหนึ่งแล้วไปก็โดนแล้วผมว่าโดนตั้งแต่อยู่ใต้แล้วมั้งนั่นไงผมไม่เชื่อว่าจะมาโดนอยู่ที่นี่นะผมว่าเพราะพี่เจียตามมาอยู่ตามมาอยู่ใต้ตั้งหลายปีไม่ใช่เหรอพี่เจียจะให้ผ่านพ้นไป
ำนานไม่น่าจะรอดตำนานลังเบียร์ใช่ไหมตำนานไม่น่าจะรอดลังเบียร์หนึ่งลังขนของหนีตามผู้ชายไปเลยคิดว่ามาอยู่อุบลนานจนพูดภาษาอีสานคล่องเลยนะครับภาษาใต้ยังพูดได้ไหมเอาแรงใต้หน่อยนี่แรงใต้กันลืมไม่ได้ค่ะรถเป็นเพื่อนด้วย GLC GLC ทีมงาน GLC สวัสดีพี่น้องทั้งใต้เนี่ยวันไหนเราจะไปเที่ยวใต้เนี่ยฉันอายมาเป็นอีสานดีกว่าใช่มือนั่นคือเห็นอยู่หน้าจออยู่คลายหลวงว่ามีหน้าพอดีว่าเป็นพิธีกรประกาศข่าวอร่อยเอาก็วันที่เราเคมาไงเห็นหน้าพี่อยู่หน้าจอเลยเออพี่ไปถามเฉยๆจริงๆอ่ะทริปหน้าผมจะไปจังหวัดทางภาคใต้นะพี่สวัสดีพี่น้องทางภาคใต้หน่อยนี่ผู้รับชมทั่วประเทศนะตอนนี้กำลังชมอยู่ไปเที่ยวนะอย่าไปเที่ยวนะแรงใต้สวยมากเลยอยู่จังหวัดอะไรแนะนำคนไปเที่ยววัดนี้เปิดๆทุกคนวันนี้จะไปคลิปห้องบัดเดนทุกขั้นนี่ห้าขั้นนี่เป็นห้องรุ่นอะไรปะเที่ยวซี่อาเจียซี่มาเลยค่ะห้าขั้นซี่เข้ามาเลยอันนี้คือผักพวงในทีมห้าเต้นต่างมดค่ะเผื่อหลักต่างมดในกลุ่มเลยวันนี้จะไปเดินทางไปเที่ยวเขาใหญ่ก่อนรักใครมากที่สุดนะครับเพื่อนรักทั้งหมดรักสามีค่ะโอเคโดนแน่คืนนี้โดนอีกวันก่อนผมไปกาญจนบุรีไปถามยายคนหนึ่งว่าเป็นไงตอนนี้อายุมากแล้วสันนี่เดี๋ยวนอนน้ำสามีเนี่ยบอสันปีละเทือได้อยู่บอถามสิดึงฉันมาคนเดียวนี่ทำไมไม่มาเนี่ยเขาบอกว่าปีละเทือนึงเนี่ยได้อยู่สัตว์พี่นาชิได้สองคนว่านะปีละเทือปีละเทือคนว่าพี่แม่แล้วทำไมต้องดึงพี่ทำไมนู่นในภาพเอาสัมภาษณ์นะเอาสัมภาษณ์นะแล้วตัวเองเนี่ยก็หันมาที่นี่มาเดี๋ยวจับให้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวภาพมันจะไม่ได้ให้เขาออกกล้องตัวเองถือกล้องอยู่ไอ้นี่ตอนนี้เดือนละเทือยังไงอยู่เนาะตอนนี้เนาะเฮ้ยใครอยู่เรื่องไหนดูถูกสองเทือสองเดือนเทือยังดีอยู่เจียเริ่มกินอะไรวะตั้งจะกินแตงโมอยู่บ้านคอยนั่นมือละสามแตงโมแปรนอนพอมือละสามนี่ลูกเงี้ยวเลยครับผมกินแตงโมหลายผลแตงโมหลายแห่งจากไว้อากาศธรรมชาติเลยใส่เบิร์ดหน่วยผู้เดียวเปลือกกระโบกแกกินหมดเปลือกฉันทำไมไม่ใช่ไหมตอนนี้ได้เดือนละครั้งต่อไปจะ3เดือนครั้งนะพี่พี่ต้องไปหาพี่แหลมพี่แหลมดิวันละครั้งว่าสามีแหลมเขาบ่อยเด็กเขาบอกเมื่อคืนพี่ถามว่าเจ้าคือลูกหลายแท้อ้าวกับผมมีอย่างอ่อมกินแตงโมเยอะกินแตงโมหลายได้ปลูกกินเองเลยเนี่ยขึ้นบนไปแตงโมออกมาเลยโอเคแล้วทีมเราจะเริ่มเดินทางนะครับตอนนี้นะครับ 10:55 11:00 นนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งนะครับถึงกี่โมงอ่ะ5ชั่วโมงนะ 11:00 นจอดปั๊มด้วย 11:00 นก็ช่องไหน12ถึงอยู่เหรอ11:00 นก็ไปตั้งกัน15 4:00 นถึงบ่าย 3:00 นครึ่งครับ4:00 นก็จะถึงนะครับก็จะสถานีต่อไปก็คือโน่นแหละนะครับเทอร์มินอล21นะครับไปดูหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปให้กำลังใจพี่น้องไปสื่อต้องเขาหลายๆนี่นะครับเด้อไปสื่อเล่นไม่ขายไม่ขายเที่ยวไทยนี่ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นฟูให้มาเตรียมกระเป๋าเงินไปเลยเนี่ยนะเดี๋ยวดิไปบอกว่าเดือนหมื่นละเดือนละเทือสองเทือบงข้อสามมาเลยเดี๋ยวเอื่อยเดี๋ยวเป็นหลักฐานจำนวนด้วยหลักฐานเลยนะนี่เห็นบ่นั่นโอ้โหมั่นใจเห็นบ่ย่านแท้เสียแหลมเขาเรียกโชว์เดี๋ยวพี่จ้าย่านแท้เสียแหลมครับย้อนแล้วไปกินแตงโมบ้านผมมีหลานข้อสามข้อแหลมมาเลยที่นี่พี่เจียบอกว่ากินหมดเปลือกมันหมดแล้วดีพี่ลุงคอแกเป็นจ้าอีกแล้วอ่ะทำไมพี่เอาพี่ถึงลุงทำอีกวะทำอีกเหรอวะ